สวัสดีครับสวัสดีครับก็การเริ่มต้นเล่นเครื่องเสียงนะฮะในการเล่นโฮมเธียเตอร์นะฮะได้พูดคุยกันไปบ้างแล้วคราวนี้มาลงดีเทลกันต่อคุณชัยวัฒน์นะครับว่าถ้าหากว่าเรามีงบประมาณนะสักก้อนหนึ่งสำหรับท่านที่จะเริ่มเล่นเครื่องเสียงโดยการเลือกที่จะไปทางชุดโฮมเธียเตอร์เนี่ยมันมีแนวทางยังไงคืออย่างนี้ครับปัญหาที่เราเจอคือลูกค้าเนี่ยก็อยากเซ็ตงบประมาณมาระดับนึงครับนะครับสมมติว่างบประมาณเนี่ยถ้ามันอยู่ในช่วงที่มันกักๆอยู่ใช่ไหมสมมติว่ากำกึ่ง 4-50,000 บาทอย่างเงี้ยใช่ไหมคืออย่างที่เราเรียนไปว่าถ้า 2-30,000 เนี่ยถ้าไปซื้อ in the box เล่นก็โอเคก็จบในชุดซิสเต็มนั้นไปเลยครับนะครับแต่พอ 4-50,000 มันมีทางเลือกแล้วมันก็จะมีทางไป2ทางคือ 4-50,000 เนี่ยให้มันจบตรงนี้เลยหมายความว่าท่านต้องการทั้งรีซีเวอร์ทั้งลำโพง5ตัวซับตัวนึงก็พอได้นะก็พอจัดได้นะครับแต่มันก็มีอีกทางนึงคือค่อยๆซื้อไปหมายความว่า 4-50,000 เนี่ยเราอาจจะซื้อคู่หน้าก่อนครับกับซื้อรีซีเวอร์สักตัวนึงแล้วก็เครื่องเล่นสักตัวนึงนะครับเครื่องเล่นสักตัวนึงก็อยู่ในงบ 50,000 แล้วพองบสมมติเงินเดือนออกเดือนหน้าเฮ้ยมีงบเติมเซอร์ราวเติมเติมยังไงฮะใส่เซอร์ราวก่อนฮะนะครับมีงบเข้ามาอีกก้อนนึงใส่ซับวูเฟอร์ฮะก้อนสุดท้ายเราไม่ค่อยไปใส่เซนเตอร์ก็คือสรุปสุดท้ายเนี่ยใน 50,000 แรกเนี่ยแบ่งได้เป็น2เคสคือ 50,000 แรกแล้วจบในชุดเดียวกันไปเลยใช่ครับนะฮะกับ 50,000 ที่2เนี่ยคือซื้อที่มันฟังได้ก่อนในเบื้องต้นใช่ครับนะฮะอาจจะเป็น receiver ตัวนึงกับลำโพงคู่หน้าเป็นหลักก่อนแล้วเลือกให้มันดีๆหน่อยดีๆเลือกให้ดีๆหน่อยใช่นะฮะหลังจากนั้นแล้วก็ค่อยพิจารณาเพิ่มเติมเข้าไปว่าเราจะ add on system เราไปได้ยังไงคือเทคนิคนึงที่ผมอยากจะแนะนำครับคือถ้าเล่น receiver เนี่ยให้ดูในเรนจ์ในช่วง 2-30,000 บาทขึ้นไปใช่ไหมนะครับอยู่ในเดนส์เนี้ยทำไมฮะเหตุผลเพราะถ้ารีซิเวอร์มันเล่นถูกเนี่ยหมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าเนี่ยแอมเป็นตัวเล็กฮะแอมตัวเล็กเนี่ยน้ำหนักเสียงมันก็ไม่ได้พอจะใช้ลำโพงดีๆก็เล่นไม่ได้คือไปต่อลำบากมือใหม่มีปัญหาเดียวคือเวลาเราดูสเปคแล้วเนี่ยนะครับแอมตัวละ15,000ก็บอกว่า100 วัตต์ครับแอมตัว20,000เขาบอก110 วัตต์แอมตัว25,000บอก120 วัตต์ท่านดูสเปคปั๊บท่านจะรู้สึกว่าต่างกันนิดเดียวเฮ้ย100กับ120ต่างกันหมื่นนึงแน่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเพอร์ฟอร์มานซ์มันจะต่างกันเยอะครับรีซีเวอร์ระดับ 25,000 เนี่ยจะเป็นระดับที่เล่นลำโพงดีๆเช่นเล่นคู่หน้าคู่ละ 4-50,000 เล่นได้แล้วได้ละแต่ถ้าท่านเล่นรีซีเวอร์แค่ 15,000 เนี่ยบางทีคู่หน้า 30,000 ท่านขับไม่ไหวแล้วเป็นอย่างนี้ครับคราวนี้แต่ว่าคือแนวทางแบบนี้แล้วแต่บุคคลนะฮะครับคือไม่ได้บอกตายตัวว่าจะต้องไปในทิศทางไหนเพียงแต่ว่าคือเป็นไกด์ไลน์ให้นะท่านสะดวกทางไหนเนี่ยก็อันนี้สุดแล้วแต่นะฮะแต่ว่าอย่าลืมย้ำว่าเล่นแล้วต้องมีความสุขอะแค่นั้นเองแล้วที่สำคัญสำหรับการเล่นโฮมเธียเตอร์ครับที่หลายๆท่านมองข้ามเลยก็คือว่าแหล่งโปรแกรมนี่สำคัญมากนะฮะนะครับบางท่านเนี่ยซื้อซิสเต็มโฮมเธียเตอร์เป็นหลักแสนครับนะครับแต่ไปใช้อะไรครับไปใช้เครื่องเล่นบูเลที่แถมมากับทีวีอ่ะนะครับเพราะท่านคิดว่ามันเหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อแพงมันไม่เหมือนกันครับครับนะฮะชุดละแสนของท่านถ้าใช้บูเลตัวละ 4-5,000 เนี่ยเสียงมันเหลืออยู่ไม่30,000 บาทเท่านั้นเองแล้วท่านก็จะหมดกำลังใจเล่นเพราะรู้สึกว่าจ่ายเงินเป็นแสนแล้วเสียงมันบางเสียงไม่ดีแห้งมันเสียงไม่ดีไม่มีน้ำหนักเลยไม่คุ้มเงินนะครับแล้วท่านก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออไอ้เครื่องเล่นพวกนี้มันไม่ต่างกันบูเลดีๆกับของแถมแต่จริงๆแล้วมันต่างกันเยอะครับภาพอาจจะต่างกันไม่มากแต่เสียงจะต่างกันเยอะนะครับดังนั้นตรงนี้อย่ามองข้ามอย่ามองข้ามเราต้องให้ความสำคัญมากๆด้วยนี่ย้ำเลยว่าต้องให้ความสำคัญแบบมากๆเลยนะนะฮะถ้าท่านจะเล่นบูเรก็เล่นบูเรที่แบบสมมุติ Oppo 20,000 กว่าบาทอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าท่านจะเล่นพวกเครื่องเล่นไฟล์ท่านก็ดูตัวที่มันสเปคดีๆหน่อยนะครับไม่ใช่ไปซื้อแบบถูกๆแล้วก็ให้มันมีเล่นได้ให้มีภาพและมีเสียงคุณภาพมันใช้ไม่ได้ครับอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่คือต้องลงทุนหน่อยตรงนี้ใช่ครับเมื่อกี้อาจจะมีคำถามว่าถ้าค่อยๆซื้อเก็บเนี่ยทำไมเซนเตอร์ถึงเป็นตัวสุดท้ายที่จะซื้อทำไมไม่ซื้อตัวที่2เลยล่ะเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าท่านใช้ชุดโฮมเนี่ยไม่มีเซนเตอร์เนี่ยตั้งเซนเตอร์เป็นออฟเสียงออกคู่หน้าได้ฮะก็คือเสียงคู่หน้าเนี่ยเหมือนกับว่าใช้แทนเซนเตอร์ได้เซนเตอร์ได้อยู่แล้วนะครับพอมีเซนเตอร์จริงๆแล้วค่อยมาเปิดออกอีกทีนึงนะครับดังนั้นซื้อคู่หน้าดีๆก่อนมีงบจะใส่ซับวูเฟอร์หรือจะใส่เซอร์ราวก่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่แล้วสุดท้ายมาจบที่เซ็นเตอร์ครับนะฮะนั่นก็คือเป็นวิธีการเล่นเครื่องเสียงแล้วแบบท่านสุดท้ายเนี่ยท่านได้ของที่ดีอ่ะเพราะสุดท้ายซิสเต็มอาจจะไปอยู่จบที่ประมาณสักแสนนึงแต่ว่าได้เพอร์ฟอร์มานซ์ที่ค่อนข้างดีมากพอเพอร์ฟอร์มานซ์ที่ดีรากฐานดีเนี่ยโหมันไปได้อีกเช่นสมมติว่าท่านได้ลำโพงที่ดีแล้วอนาคตท่านบอกไอ้รีซีเวอร์20,000กว่าบาทเนี่ยอยากจะไปเล่นตัวละ40,000โอเคก็ยังโอเคก็ยังเล่นได้ก็คือเปลี่ยนแต่รีซีเวอร์อย่างเดียวแต่คุณใช้ลำโพงชุดเดิมที่คุณใช้อยู่ได้นั่นแหละฮะนั่นคือวิธีการเล่นที่
ท่านจ่ายแล้วเนี่ยท่านไม่เจ็บครับท่านได้คุณภาพที่ดีจริงๆกับงบประมาณที่ท่านจ่ายไปครับเพราะฉะนั้น2แบบนี้นะฮะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับท่านที่อยากจะเล่นโฮมเธียเตอร์นะฮะฝากไว้ครับ